คะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องร้านต้นไม้ผักใน YouTube นะคะวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงต้นบอนสีนะคะสวยมากเลยค่ะบอนสีอันนี้บอนสีชมพูนะคะข้างๆจะมีบอนสีชมพูเนี่ยค่ะเขียวค่ะต้นบอนสีเนี่ยค่ะความเชื่อนะคะถ้าบ้านใดปลูกนะคะคือความเชื่อของคนสมัยโบราณค่ะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านหลังนั้นนะคะก็คือความเชื่อนะคะถ้าปลูกแล้วคนที่ปลูกค่ะจะมีแต่ความสุขแล้วก็ความเจริญค่ะแล้วการตั้งชื่อของต้นบอนสีนะคะก็จะตั้งตามลักษณะของสีของเขาค่ะถ้าสีของเขาสีแดงก็จะตั้งชื่อว่าบอนสีแดงออกส้มก็บอนสีส้มการขยายพันธุ์ของเขาหรืออยากจะให้เขากลายพันธุ์ก็คือเอาเกสรไปผสมพันธุ์นะคะเขาก็จะกลายพันธุ์ค่ะแต่ถ้าไม่อยากจะให้เขากลายพันธุ์ก็แยกหน่อของเขาแล้วก็ออกไปปลูกนะคะเขาต้องการอยู่ในที่ร่มนะคะหรือเอาไปตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานได้ค่ะเป็นต้นไม้ที่สวยนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วจะมีหัวอยู่ใต้ดินค่ะเป็นต้นปลูกเป็นต้นไม้ที่ปลูกประดับแล้วเพอร์เฟกต์มากเลยค่ะมองแล้วรู้สึกว่าสดชื่นค่ะเป็นต้นไม้ที่สุดยอดเลยค่ะแยกหนอกไปปลูกได้แล้วก็ดินร่วนนะคะรดน้ำเช้าเย็นนะคะแค่นี้ก็คุณก็ได้ต้นไม้ที่สวยงามแล้วก็มองแล้วชื่นใจค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเพอร์เฟกต์มากเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบยังไงนะคะก็อย่าลืมกดคลิกติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องไว้ว่ารักต้นไม้ผักใน YouTube ค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ